สวัสดีครับวันนี้สวนธนภัทรสกลนครพาเพื่อนๆมาชมต้นกระเปกหรือต้นหน่อไม้น้ำนะครับทางจังหวัดภูเก็ตพังงาจะเรียกกระเปกสำหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำชุดนี้นะครับจะจัดส่งไปที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีน้องหนึ่งท่านติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจของสวนนะครับเพจหน่อไม้น้ำตอนนี้ก็ได้ทำการขุดแซะมาเป็นที่เรียบร้อยกำลังเตรียมที่จะแพ็คนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับการปลูกหน่อไม้น้ำแล้วอยากได้ต้นพันธุ์สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839โดยเพื่อนๆสามารถนำเบอร์โทรที่ทางผมให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปค้นหาในช่องเพื่อนๆโดยใช้เบอร์โทรจะเจอชื่อสวนธนภัทรสกลนครสำหรับต้นหน่อไม้น้ำชุดนี้นะครับก็จะมีบางต้นคือเขาเริ่มที่จะตั้งท้องนะครับให้สังเกตง่ายๆคือบริเวณโคนของลำต้นเขาจะเริ่มป่องออกมาแต่เนื่องจากหน่อไม้น้ำชุดนี้นะครับปลูกเอาไว้แล้วไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยรวมทั้งการขึ้นของคือการแตกกอนะครับมันค่อนข้างที่จะมากต้นหน่อไม้น้ำถ้าเพื่อนๆตั้งใจที่จะทำปลูกเพื่อที่จะทำหน่อนะครับคือกินหน่อสดเขาเราจะต้องคอยตัดแต่งแล้วก็แยกต้นพันธุ์เขาออกมาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเขาขึ้นกันแน่นเกินไปนะครับมันจะทำให้แย่งสารอาหารนะครับลักษณะนี้คือเขาเริ่มป่องออกมาแล้วนะครับเมื่อเขาแย่งสารอาหารกันนะครับจะทำให้ลำต้นของหน่อไม้น้ำนะครับมันเล็กคือพูดง่ายๆสมมติว่าเราปลูกในถังน้ำหรือถังสีนะครับสมมติว่าถังเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ประมาณ12เซนนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างเล็กถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆปลูกลงไปแค่1ต้นเนี่ยนะครับแล้ววางเอาไว้ดูแลเขาประมาณ 5-6 เดือนนะครับถึง1ปีเนี่ยเขาจะแตกกอออกมาเต็มเลยนะครับพอมันเยอะเกินไปในหนึ่งถังหรือว่าหนึ่งอ่างนะครับที่เราปลูกเนี่ยมันจะแย่งสารอาหารกันทำให้ต้นหน่อไม้น้ำค่อนข้างเล็กแล้วการออกหน่อก็จะเล็กด้วยนะครับคือมันอาจจะออกแต่ว่ามันเล็กเกินไปซึ่งมันจะไม่โอเคนะครับสำหรับการทำหน่อเพราะฉะนั้นการทำหน่อที่ดีจริงๆคือต้องปลูกในลักษณะของแปลงนาส่วนเพื่อนๆที่จะปลูกในกระถางในเปลผสมปูนนะครับสามารถปลูกได้แต่ว่าอัตราการแตกกอเขาค่อนข้างสูงรวมทั้งระบบรากของหน่อไม้น้ำเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องค่อยๆเรียนรู้เขาครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำ